ในช่วงค่ำวานนี้เขตที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากที่สุดในกรุงเทพนะฮะคือเขตประเวศนะครับ129มิลลิเมตรนะครับถนนหลายสายก็มีน้ำท่วมขังก็ต้องเร่งระบายกันไปนะครับแล้วก็แต่ละเขตเขาก็มีความเคลื่อนไหวในการออกมาสู้รบปรบมือกับฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับอย่างเขตสวนหลวงนะฮะเทศกิจของเขตสวนหลวงก็ออกมาช่วยเหลือประชาชนซอยพัฒนาการ54นะครับมาช่วยกันในการส่งพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางกลับเข้าบ้านนะครับเขตคลองเตยนะครับจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลักและซอยแยกมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นระยะนะครับนี่นะครับเขตทวีวัฒนานะครับฝ่ายโยธาตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังแต่ละจุดในพื้นที่นะครับเขตลาดพร้าวครับแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนโชคชัย4ช่วงปากซอยโชคชัย4ซอย36ถึง44นะครับระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ5ถึง10เซนติเมตรนะครับช่วงไหลทางทั้ง2ฝั่งถนนก็เดินเครื่องสูบน้ำหน้าโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4สะพานข้ามคลองทรงกระเทียมเต็มกำลังสูบนะครับเร่งระบายน้ำลงคลองทรงกระเทียมซึ่งระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสเก็บขยะหน้าตะแกรงช่องรับน้ำไปด้วยนะครับเขตตลิ่งชันมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับออกไปเดินเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังนะครับเขตตลิ่งชันก็เมื่อคืนนี้เบาหน่อยนะครับเขตสายไหมครับส่งเจ้าหน้าที่นะครับและเทศกิจพร้อมด้วยบุคลากรนะครับโรงเรียนอเงินและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงบางเขนลงพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต้นไม้หักโค่นและเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนเพิ่มสินหน้าโรงเรียนอเงินนะครับจนกระทั่งเปิดการจราจรตามปกตินะครับเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนนะครับออกไปสำรวจทุกจุดครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก็สำรวจจุดอ่อนที่มักมีน้ำท่วมขังนะครับรอการระบายในซอยรัชดาพิเศษ36 42มีบางช่วงท่วมขังระดับ5เซนขึ้นไปนะครับนี่ครับแล้วก็ทางด้านของคุณสกลทีพัทยกุลอดีตผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่านะครับแล้วก็เป็นรองผู้ว่าในยุคของท่านอัศวินขวัญเมืองก็โพสต์นะฮะอย่างที่เคยเรียนไว้ในช่วงหาเสียงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพต้องทำอย่างเป็นระบบและต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งในสมัยผู้ว่านะครับหนึ่งเทอมคงทำได้ไม่ครบแน่นอนครับหมายถึงว่าผู้ว่าชัดชาตินะเพราะท่อ 80-90% ในกรุงเทพเป็นท่อแบบเก่าเส้นผ่าศูนย์กลางแค่60เซนฝนตกลงมาติดต่อกันเป็นชั่วโมงยังไงน้ำก็ต้องขังรอการระบายดังนั้นจึงต้องทยอยเปลี่ยนโดยวางแผนเปลี่ยนจุดที่เสี่ยงก่อนและทยอยทำไปเรื่อยๆเป็นแผนงานส่วนจุดที่ยังไม่มีงบเปลี่ยนก็ต้องขุดลอกท่อเพื่อให้น้ำไหลลงไปยังอุโมงค์ยักษ์ต่างๆและคลองได้สะดวกขึ้นครับในเรื่องของการขุดลอกท่อก็ต้องทำแผนเป็นระบบเช่นกันครับเพราะจำนวนมันเยอะมากๆหลายพันกิโลเมตรจะทำทั้งหมดภายใน1ปีคงไม่ได้ครับจุดเสี่ยงมากต้องรีบทำก่อนที่กทม.กลับไปเจรจาใช้นักโทษชั้นดีมาดำเนินการถือว่าดีมากๆครับส่วนตัวผมเชื่อว่าประสิทธิภาพดีกว่าการจ้างรับเหมาทั่วไปแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดูแล้วอาจจะเหมือนไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวมากๆก็คือการที่งบประมาณของกรุงเทพมหานครไม่สามารถลงไปพัฒนาในที่เอกชนได้จุดนี้ต้องรีบแก้เพราะถนนหลายจุดเป็นของเอกชนแต่ประชาชนใช้สัญจรกันมาอย่างต่อเนื่องมีท่อระบายน้ำต้องทำใหม่หรือต้องลอกท่อแต่ดำเนินการไม่ได้เพราะติดข้อบัญญัติตัวนี้ควรเร่งผลักดันแก้ครับเพราะทุกตารางนิ้วของกทม.ต้องได้รับการดูแลครับโครงการใหญ่ๆเช่นอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำตามโซนต่างๆก็ต้องทำประกอบกันไปนะครับรวมถึงวอเตอร์แบงค์แบบอนุสาวรีย์บางเขนหรือว่าแก้มลิงก็จำเป็นตามจุดเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็คุณสกลทีก็ลงท้ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเท่าที่คุณสกลทีโพสต์ก็แสดงว่าท่านผู้ชมฮะในกรุงเทพมหานครถ้าฝนตกอย่างเมื่อคืนนี้หรือว่าเบากว่าเมื่อคืนนี้แต่ว่าระยะเวลาสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะฮะน้ำท่วมหมด
ยังไงก็ท่วมน้ำท่วมหมดจะเป็นผู้ว่าคนไหนก็ตามแต่น้ำท่วมหมดนะฮะนี่ฮะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องท่อขนาดของท่ออย่างที่คุณสุคนธีได้อธิบายไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะประมาณสักช่วงเย็นๆ 6:30 ที่นนทบุรีพื้นที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับปรากฏว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งถูกป้ายโฆษณาที่อยู่อาคารพาณิชย์ข้างๆบ้านเนี่ยมันล้มลงมาทับได้รับความเสียหายยังโชคดีนะที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับตอนนั้นเนี่ยฝนกำลังตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะครับปรากฏว่าป้ายนี้เนี่ยนะเป็นป้ายโฆษณาของป้ายโฆษณาแผ่นดินทองที่ให้ทางบริษัทซีคอนมาเช่าช่วงต่อตอนนี้ก็กำลังติดต่อให้กับเจ้าของมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของบ้านข้างๆนะครับเห็นฮะเพราะป้ายมันถล่มลงมาช่วงที่ลมพัดแรงนะครับติดอยู่ที่อาคารหลังนี้นะครับแล้วก็ล้มลงมาใส่บ้านข้างๆจนได้รับความเสียหายนี่ฮะในขณะที่ต่างจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฟ้าฝนก็ตกเช่นเดียวกันแล้วก็มีเหตุฟ้าผ่าคนเสียชีวิตนะครับอย่างที่ยโสธรฝนตกนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วก็ปรากฏว่าที่เถียงนาอยู่ที่บ้านอ่างสมบูรณ์ใกล้กับวัดป่าบ้านอ่างสมบูรณ์นะครับมีเถียงนาแล้วก็ทำเป็นคอกวัวห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณสัก500 เมตรนะครับปรากฏว่ามีชาวบ้านท่านหนึ่งออกไปขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบรรทุกหญ้าไปเต็มเลยนะเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงวัวปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเกิดฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าผ่าลงมาที่เถียงนานี้ก็คนก็เสียชีวิตวัวก็ตายด้วยเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวชาวนาคนหนึ่งถูกฟ้าผ่าอาการสาหัสแต่สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับชื่อคุณขวัญเรือนอนันตศาลาอายุ47แม่ของคุณขวัญเรือนเนี่ยบอกว่าลูกสาวเนี่ยออกมาสูบน้ำเข้านาแล้วก็เตรียมตัวจะกลับบ้านเพราะว่าตอนนั้นฝนเริ่มตั้งเขาแล้วก็เตรียมเก็บเครื่องมือทางการเกษตรนะครับออกจากท้องนาขึ้นเอามาไว้บนคันคลองชลประทานแล้วกำลังจะเดินไปเก็บรองเท้าแหละเพื่อที่จะใส่แล้วกลับบ้านแล้วปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาโอ้โหฟ้าผ่าลงมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะฮะกู้ภัยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตนี่นะรายหลังนี่ที่อ่างทองนะครับรายแรกที่ยโสธรนะฮะนี่นะต่างจังหวัดหลายจังหวัดก็มีปัญหาน้ำท่วมนะฮะไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยนะฮะทั้งลาวทั้งกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านเป็นคนที่ดูแลเรื่องของน้ำนะครับก็ไปที่จังหวัดสระบุรีไปตรวจสอบนะครับกลไกต่างๆแล้วก็ตรวจสอบดูแผนรับมือนะครับมวลน้ำตอนเหนือที่จะไหลบ่ามานะครับหลังจากที่มีปัญหาฝนตกน้ำท่วมขังนะครับในหลายจังหวัดนะครับก็ไปดูที่ไม่ไกลนะฮะสระบุรีนะครับนี่นะฮะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงศ์จุลเจริญนะครับก็ไปลงพื้นที่นะครับอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับทางกรมชลประทานนะครับอธิบดีกรมชลประทานนะครับคุณประพิษจันมาก็สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะฮะทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ก็แสดงว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะน้ำคงไม่ท่วมแหละถ้าผู้ใหญ่แบบแข็งขันขนาดนี้สั่งการกันเต็มที่นะฮะครับรัฐมนตรีมหาไทยสั่งการนะฮะท่านพลเอกประวิตรก็ไปดูนะครับในพื้นที่สำคัญของทางภาคกลางทางกรมชลประทานก็ให้จับตาดูนะครับแม่น้ำโขงไว้เราก็สบายใจละนี่ฮะลุงป้อมนะฮะเมื่อวานนี้ไปสระบุรีก็คงจะมีสสหลายคนติดสอยห้อยตามลุงไปอ่ะนะเมื่อสสของพลังประชารัฐไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่สภาครับสภาก็เลยเรียบร้อยฮะสภาก็เลยเรียบร้อยไปคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์เพจ Facebook นะครับ
จับได้แล้วฮะมือยิงปลานกแก้วในอุทยานแห่งชาติเตรียมขยายผลถึงผู้ให้เช่าเรือนะครับแล้วก็ปืนยิงปลามาจากไหนนะครับนี่ฮะก็รายละเอียดมีแค่นี้เองฮะไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนะฮะว่าจับได้แล้วมือยิงปลานกแก้วซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ย เป็นใครชาติไหนนะครับแล้วก็กี่คนแล้วตอนนี้หลังจากนี้เป็นยังไงนะฮะก็ไม่ทราบคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาโพสต์ขอโทษใช่ไหมที่เรามาอ่านข่าวเนี่ยคือเขาโพสต์ขอโทษนะว่าเขาคิดว่าปลานกแก้วเนี่ยจับได้เพราะเขาเคยไปเห็นวางขายอยู่ที่ตลาดแล้วเขาก็เป็น เวลาเขาไปท่องเที่ยวตามทะเลเงี้ยเขาจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นมือยิงฉมวกอะนี่นะฮะคนนี้แหละฮะนี่วันนี้เราเอาคลิปที่ปิดหน้ามาหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วแบบเปิดคลิปที่เปิดหน้าไปแล้วใช่